มันมีคำสั่งคือพี่โจเขาบอกว่าเขาไม่แปลกใจที่มติของกตร.ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คณะกรรมการเป็นลูกน้องของผบ.ตร.มันแปลว่ากตร.ไม่เป็นอิสระหรือเปล่าคะผมว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอกก็เป็นมุมมองแล้วก็ความคิดที่ขยายออกไปได้แต่สำหรับผมเองเนี่ยเมื่อวานผมก็ไม่รู้หรอกว่ามติจะออกแบบไหนนะครับเพียงแต่ว่าเราให้เหตุผลไปแล้วนะครับคณะกรรมการก็ท่านก็ได้อภิปรายถกแถลงกันจนมติออกเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็มารู้ทีหลังนะแล้วไม่ได้รู้ในที่ประชุมด้วยจบจากการประชุมออกมาเนี่ยผมบอกตรงนะผมรู้จากสื่อที่ออกในช่องสาธารณะทั่วไปผมก็ดูในโทรศัพท์มือถือก็ถึงรู้ว่ามติออกมาเช่นนั้นเพราะตอนที่นั่งก็ไม่มีใครหันมาคุยกับผมหรอกไม่มีใครบอกเลยก็เลยออกมายังไงยังไม่รู้จริงๆนะออกมาถึงรู้ครับขอคำถามเดียวครับมีไหมครับมีการจับสัญญาณว่าบิ๊กต่อเนี่ยอาจจะทิ้งเก้าอี้ผบ.ตร.เพื่อไปรับตำแหน่งอื่นก็จะอาจจะได้กลับมารักษาการหลังนี้มีได้เห็นมาบ้างไหมครับไม่ทราบจริงๆผมพูดตรงๆว่าไม่ทราบจริงๆนะครับท่านกลับมาท่านก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ผบ.ตร.เป็นผู้นำองค์กรของเราผมก็เป็นรองผบ.ช่วยงานท่านนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยท่านก็ไปพิจารณาแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเราเองเรามีหน้าที่ทำงานกันแต่ว่าอย่างการประชุมผบ.ทำเองก็มอบให้ท่านไปหรือแม้แต่การประชุมวันนี้ท่านก็ไม่ได้เข้าที่ไหนที่มีการเข้ามาผบ.เราทับเนี่ยท่านติดภารกิจแล้วท่านมอบผมเป็นรายลักษณ์อักษรเลยครับให้ไปแทนนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่ที่ท่านมอบให้ผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามยาเสพติดถึงได้เชิญท่านอัครเดชมาด้วยและท่านสำรานก็ร่วมปฏิบัติอยู่ในภาคสนามนะครับบทบาทที่ท่านเป็นผบ.ครับลงเองทุกเรื่องเนี่ยก็ภารกิจท่านเยอะท่านก็จะมอบรองผบ.ที่รับผิดชอบไปขับเคลื่อนนะเดินหน้าต่อนะครับไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรนะยังทำงานกันได้อย่างปกติครับขอบพระคุณมากนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ